ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซลาร์เซลล์ทุกท่านนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนสมาชิกที่เป็นมือใหม่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ก็มีสอบถามเข้ามาอยู่บ่อยๆนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบหม้อแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยหรือว่าหม้อแปลง EI นะครับมันมีค่าความสูญเสียมากน้อยแค่ไหนนะฮะมีประสิทธิภาพสักแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาทดลองให้ดูนะฮะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ที่เป็นหม้อแปลง EI นะครับเป็นหม้อแปลงที่อนุกรมกัน2ลูกนะฮะก็เป็นระบบ48โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดพลังงานทางด้าน input นะฮะก็คือพลังงานทางด้านแบตเตอรี่นะครับโดยใช้แคมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันด้วยโวลต์มิเตอร์แล้วก็จับกระแสด้วยแคมมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเอา2ค่าเนี้ยมาคูณกันเป็นค่าพลังงานที่อินเวอร์เตอร์ดึงไปใช้งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูพลังงานทางด้านทางด้าน output AC นะครับว่าพลังงานที่เราใช้ประมาณเนี้ยนะครับมันจะกินพลังงานทางด้าน input เนี่ยเท่าไหร่นะฮะเราเอา2ค่าเนี้ยมาคำนวณนะครับค่าความสูญเสียคำนวณประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงนะฮะก็เดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยนะครับด้วยโหลดตัวนี้นะฮะเป็นเตารีด1,000วัตต์นะฮะก็โหลด1,000วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นปลั๊กของไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอินเวอร์เตอร์ยังไม่มีโหลดนะฮะก็มีโหลดอยู่2-3วัตต์นะครับเป็นโหลดสแตนบายของมิเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผมเสียบสแตนบายอยู่ประมาณนี้แค่3วัตต์นะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบตัวเตารีดเข้าไปนะครับตอนนี้ผมเสียบเตารีดเข้าไปแล้วนะฮะนะครับโหลดเตารีดอยู่ที่1กิโลวัตต์นะฮะหรือราว1,000วัตต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันร้อนกำลังวัตต์ก็จะลดลงมาอีกนะฮะทีนี้เรามาดูพลังงานทางด้านอินพุตกันนะครับแรงดันของแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้อยู่ที่ 48.7 นะครับกระแสนะฮะกระแสอินพุตอยู่ที่ 23.7 นะครับ 23.7 นะฮะ 48.7 นะครับเราลองคำนวณดูนะฮะ 23.7นะฮะคูณด้วย 48.7 นะครับ 1,154 นะฮะอันนี้เป็นพลังงานทางด้านอินพุตนะครับพลังงานทางด้านเอาท์พุตที่เราใช้ไปตอนนี้นะฮะคือ982นะครับ982นะฮะนะฮะอินพุต 1,154 นะครับoutput อยู่ที่980นะฮะตอนนี้อ่ะเตารีดตัดไปแล้วนะครับก่อนจะตัดอยู่ที่980นะครับกิน input อยู่ที่1,154นะฮะเดี๋ยวเราลองคำนวณดูนะครับก็เดี๋ยวเอา1,154เนี่ยลบ980ก่อนนะฮะอันนี้เป็นพลังงานสูญเสียนะครับลบด้วย980นะครับสูญเสียไป174วัตต์นะฮะนะครับอันนี้คือค่าพลังงานสูญเสียของอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเมื่อเราใช้ไฟประมาณ1,000วัตต์นะฮะสูญเสียอยู่ที่174วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาคิดประสิทธิภาพกันว่าอินเวอร์เตอร์มันมีประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็โดยการเอา1,154นะฮะอันนี้คือพลังงานอินพุตนะครับหารด้วยพลังงานเอาท์พุตนะฮะหารด้วยพลังงานเอาท์พุตก็คือ980นะครับ9
80นะฮะเท่ากับอ่ะขออภัยเอาพลังงานเอาพุทตั้งนะฮะเอาพลังงานเอาพุทตั้งเอาพลังงานทางอินพุตหารนะครับขออภัยทีนะฮะก็คือเอา980ตั้งแล้วหารด้วย1154นะครับเท่ากับนะฮะ 0.84 นะฮะก็คือ 84% นะฮะ 0.84992 นะฮะประมาณ 85% นะครับนะฮะก็อินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงนะครับเมื่อเราใช้ไฟอยู่ที่1ราวๆ 1,000 วัตต์นะครับจะมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ80สำหรับตัวเนี้ยนะฮะอยู่ที่ 84% นะครับเมื่อใช้ไฟ 1,000 วัตต์แต่ว่าถ้าเราใช้ไฟสูงขึ้นไปนะฮะ 2,000 วัตต์ประสิทธิภาพมันจะลดลงไปอีกนะครับแต่ว่าราวๆ 1,000 วัตต์เนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ84% นะฮะสูญเสียอยู่ที่174วัตต์นะครับอันนี้ก็มาคิดคำนวณให้ดูนะฮะนะครับทั้งนี้ประสิทธิภาพนะฮะของอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหม้อแปลงด้วยนะฮะนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหม้อแปลงแล้วก็เขาพันมาดีแค่ไหนนะฮะก็อันนี้หม้อแปลงของ UPS นะฮะก็มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 80% นะฮะประมาณ 80% นะครับถ้าหม้อแปลงชนิดอื่นคุณสมบัติของตัวแกนเหล็กไม่ดีคุณสมบัติของลวดไม่ดีประสิทธิภาพอาจจะต่ำไปกว่านี้นะฮะก็โดยเฉลี่ยแล้วอินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบหม้อแปลงนะฮะประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ 70% นะฮะโดยเฉลี่ยเป็นค่าโดยประมาณนะครับประมาณ 70% ก็คงจะหายข้องใจสำหรับหลายๆท่านนะฮะที่สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูนะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทดสอบประสิทธิภาพของตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ให้ดูด้วยนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ